ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบานาน่าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลยสวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมครับวันนี้เรามาทำคอนเทนต์แบ่งปันจากคำถามพี่ๆหลายๆท่านการซื้อรถมือ2นะครับหรือรถมือ1เนี่ยจริงๆเรื่องซ่อมรถเป็นเรื่องปกติวันนี้ผมเอารถ BMW M3 ของผมนะครับมาเช็คช่วงล่างแล้วกันเอาอย่างนี้เนื่องจากคันนี้เนี่ยผมมีการเปลี่ยนนะครับซื้ออะไหล่นะครับจากเซียงกงมาใหม่มันยังไม่ได้ถูกยกดูนะครับว่าช่วงล่างเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เราเลยมาที่ CJ นะครับวันนี้เรามาแถวรามคำแหงนะครับต้องบอกงี้ก่อนมันมีคำถามที่พี่หลายๆท่านบอกว่าถ้าซ่อมช่วงล่างแบบจบๆนะครับแต่ละรุ่นรถยุโรปเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่วันนี้เราเลยเอารถเรามายกดูครับว่าถ้าต้องทำช่วงล่างเนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เป็นวิทยาทานนะเป็นราคากลางๆเพื่อพี่ๆจะได้เปรียบเทียบในการดูแลว่าถ้าพี่จะซื้อรถมือ2นะครับรถยุโรปต้องใช้งบเท่าไหร่ใครอยากถามราคารุ่นอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะเอามาถามเขาให้ใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารถผมอาการเป็นยังไงบ้างคือก่อนมาเนี่ยจะมีเสียงผมรู้สึกว่าเวลาขับรถเร็วๆเนี่ยรถมันส่ายนะครับก็เลยมาดูอาการก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารถผมเป็นยังไงมาที่สาขาราม185นะครับเป็นสาขาใหม่มาสะดุดกับลูกพี่บีมเรานะครับพี่บีมพลังใบเรานะครับโหหล่อเลยนะครับทั้งหล่อทั้งเก่งเลยนะครับคุณบีมพลังใบสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับผมช่างแอปครับช่างแอปใช่ไหมครับอยู่สาขาไหนครับเนี่ยอยู่สาขารามคำแหงครับผมรามคำแหงใช่ไหมตรงรามคำแหง185ใช่ไหมใช่ครับโอเควันนี้ผมเอารถเป็น M3 E46 นะครับมาทำช่วงล่างอาการที่ผมเจอคือมีเสียงทั้งข้างหน้าและข้างหลังครับแล้วก็มันไม่เฟิร์มอ่ะครับตรวจพบเจอยังไงบ้างครับตอนนี้ก็คือด้านหน้าที่เจอก็คือมีบูทลูกหมากครับมันหลวมค่อนข้างเยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็นบูทยูนิเทนมาแล้วบูทยูนิเทนนะครับมันกรอบแล้วมันแตกมันก็เลยทำให้รถล่อนรถสายรถสายครับผมแล้วก็จะมีอาการลูกหมากที่ลูกหมากมันหลวมบ้างเป็นบางตัวครับใช่โอเคงั้นเดี๋ยวขอยกดูนิดนึงได้ครับอันนี้คืออันที่ผมเปลี่ยนแล้วใช่ไหมใช่ครับงั้นเดี๋ยวขอดูข้างใต้นิดนึงครับเป็นไงบ้างโอ้อันไหนที่อาการตอนแรกมาหนักๆบ้างครับก็คือจะมีหนักๆจะมีรายการที่เป็นบูทเป็นยูนิเทนมาที่มันจะแตกอ๋อตัวนี้ที่เมื่อกี้เห็นอยู่ใช่แล้วก็จะมีลูกหมากตัวแกนยาวแกนสั้นนะครับมันจะหลวมดึงเข้าดึงออกค่อนข้างเยอะอ๋ออันนี้คือเปลี่ยนตัวใหม่เลยตัวนี้จะเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนเฉพาะลูกหมากครับแล้วก็เปลี่ยนบูทตัวนี้จะเป็นเสื้อเดิมอ๋อเสื้อเดิมแล้วก็จะมีรายการที่ลูกหมากบิวจะประมาณ3รายการจะมีลูกหมากแกนยาวตัวนี้จะติดกับปีกก็คือจริงๆใช้เสื้อเดิมแหละทำความสะอาดแล้วเปลี่ยนบูทข้างในได้ใช่ครับสำหรับรถแปลกๆจริงๆทำได้หมดได้ครับหมดได้หมดครับอ๋อไม่ต้องตรงรุ่นคือมันตรงรุ่นของมันแหละแต่เราสามารถเปลี่ยนแกนเปลี่ยนพวกบูทได้หมดเลยอันนี้เปลี่ยนบูทเปลี่ยนบูทเปลี่ยนตัวชุดซ่อมมันข้างในได้ครับอาการที่เจอตอนแรกพวกนี้มันคือมันจะอาการเป็นแบบไหนคนถึงรู้ว่าบูทเสียส่วนมากจะเกี่ยวกับพวกรถล่อนรถสายซะมากกว่าพวกนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ส่วนมากจะทำให้ล่อนให้สายตอนความเร็วต่ำหรือความเร็วสูงครับส่วนมากจะเป็นความเร็วสูงๆมากๆพวงมาลัยจะรู้สึกว่าเบาๆวิวรู้สึกว่าจะคุมรถยากใช่ประมาณนี้เพราะที่เจอเนี่ยบนความเร็วสูงถึงเจอใช่ครับผมถ้าวิ่งต่ำพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่โอเคเนี่ยตัวนี้บูทเปลี่ยนใหม่หมดใช่ไหมครับอย่างชิ้นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเปลี่ยนชิ้นนี้ตกอยู่ก็ว่ามาอยู่ 7-8,000 อะไรประมาณนี้ครับ 7-8,000 ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ารวมๆตัวหน้าไม่เยอะใช่ตัวหน้าจะมีแค่ชุดแหลกกันชักแล้วก็ยางกันฝุ่นที่เปลี่ยนใหม่อาการทั้งหลังที่มีเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกอาการที่มามันจะเป็นน็อตไอ้คลายปีกตัวนี้พี่น็อตล็อกสปริงอะครับโอ้น็อตตัวนี้มันหนึ่งนะมันหลุดขอโทษน็อตตัวนี้ใช่ไหมครับมันหลุดใช่ครับผมมันหลุดออกมาค่อนข้างเยอะแทบจะหลุดแล้วผมก็เลยขันเข้าไปใหม่แล้วก็เฮ้ยมันหลุดได้ยังไงอะพี่เหมือนมันคลายตัวครับมันเหมือนไข่ไม่แน่นเนื่องอย่างต้องน่าจะไข่ไม่แน่นนะแล้วโอ้จริงเหรอใช่มันก็คลายดังนั้นต้องดูดีๆใช่ครับผมโอ้ท่านหลุดแล้วจริงๆเกิดอะไรเกิดขึ้นครับเนี่ยดีวิดีอาจถ้าว่าช่วงเรากระแทกแรงสปริงอาจจะหลุดออกมาก็ได้โอ้น่ากลัวมากครับผมโอ้ตรงนี้ผมไข่ไม่แน่นอยู่แล้วครับอ๋อแล้วบูทอย่างอื่นเป็นไงครับบูทมียางรองสปริงตัวนี้ที่มันหลุดออกมายางรองสปริงตัวบนใช่ผมน่าจะเป็นตัวนี้มันคลายออกเลยยางรองสปริงมันหลุดออกเกือบหลุดแล้วด้วยที่เขาบอกใช่แล้วบูทต่างๆข้างหลังเป็นไงครับบูทต่างๆผมดูด้านหลังไม่มีปัญหาอะไรครับยังดีอยู่ยังดีอยู่ยังดีอยู่ใช่ครับผมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรพี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกเพลากลางพวกนี้พวกบูทเพลากลางพวกนี้มีอะไรที่ต้องดูบ้างไหมพวกรถแบบนี้รถที่ใช้แรงทอร์กเยอะๆอ่ะส่วนมากที่ดูมันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเลยนะครับไอ้อย่างนี้พวกนี้จริงๆซ่อมได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้ครับคือถ้าเสียก็มาเปลี่ยนได้ใช่ครับทุกรุ่นได้หมดเลยได้หมดครับ
ถ้ารุ่นถ้าเป็นรุ่นแปลกๆเราก็สามารถเทียบใส่เอาได้อย่างพวกยางกันฝุ่นพวกอะไรเงี้ยครับอ๋อเทียบใส่ได้ใช่ครับผมอ๋อพวกนี้จริงๆก็ได้หมดเลยใช่ครับผมแต่นี่บูทดูโอเคนะบูทโอเคครับพี่ตรวจเช็คดูหมดแล้วครับอ๋อแล้วแล้วเห็นบอกว่าการเบรกผมเสียงมีเสียงใช่ไหมครับมันจะมีบ้างพี่สลักเบรกมันหลวมสลักเบรกมันหลวมจะแตกๆอยู่ในตัวจานเบรกใช่ครับผมแต่ก็แต่ผ้าเบรกมันแข็งมากแข็งเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนผ้าเบรกใช่ต้องไปเปลี่ยนผ้าเบรกเป็นเบรก M นะครับเห็นนะชกเป็นของ M นะครับมันจะขึ้นโลโก้ M มาเลยโอเคงั้นเราไปดูของผมนิดนึงถามนิดนึงครับแล้วอย่างลุยเทนเนี่ยจริงๆมันดีไม่ดีครับตามจริงมันก็ดีครับมันอยู่ที่การใช้งานที่ลูกค้าใช้งานด้วยว่ายูนิเทนอ่ะมันจะแข็งมันจะเกี่ยวกับการเข้าโค้งเข้าอะไรมันจะไม่ร่อนไม่สายด้วยพี่จะดีกว่าใช่แต่นี้เปลี่ยนไปเพราะมันทำเพราะมันเป็นยูนิเทนอันเดียวแล้วที่เหลือมันไม่ใช่ยูนิเทนอันอื่นมันเลยขาดถูกไหมใช่ครับผมถูกไหมคือถ้าเปลี่ยนยูนิเทนต้องยูนิเทนหมดเลยใช่ครับผมอันนี้เปลี่ยนของชิ้นไหนครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นชุดปิดเนาะตัวบูทตัวล่างอ๋อบูทตัวล่างข้างหลังใช่ครับผมอ๋อเป็นยูนิเทนมาถ้าจะแนะนำเปลี่ยนก็คือให้เปลี่ยนยูนิเทนหมดทั้งหมดเลยถ้าจะเปลี่ยนชิ้นนี้ก็คือ1 2 3ต้องเป็นยูนิเทนหมดเลยถูกไหมครับมันก็มีแต่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวพี่เพราะว่ามันเป็นสีพวกนี้จะเป็นลูกหมากใช่ครับผมแต่อยู่ที่ว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนถ้าแบบนี้มันก็จะนิ่มกว่าหน่อยครับมันจะไม่แข็งกระด้างถ้าเกินไปแต่ใช่แต่ปกติลงบาปุ๊บแข็งกระด้างเลยรู้สึกชัดเจนเลยมันจะคนละฟิลคนละลงกันโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูรถคันอื่นดีกว่าโอเคมาอีกคันนึงอยากรู้พอดีเลย W124 ใช่ไหมครับครับผมใช่คันนี้อาการเป็นยังไงครับอันนี้อาการมาลูกค้าจะมามันร่อนๆสายๆมีเสียงบ้างเล็กน้อยอะครับส่วนมากจะมีอาการร่อนซะส่วนใหญ่คำถามเลยรถมันราคาไม่ค่อยแพงเลยอยากรู้เหมือนกันว่าเปลี่ยนช่วงล่างอะไหล่แพงไหมถ้าเปลี่ยนชุดหน้าทีหนึ่งก็ไม่เกิน 15,000 ถึง 20,000 ประมาณอย่างคันนี้อาการเป็นยังไงนะครับตอนนี้อาการมันร่อนๆสายๆครับเพราะว่าลูกหมากพวกบูทมันจะหลวมค่อนข้างเยอะอ๋ออย่างพวกนี้โอ้แต่โชควิวสไตล์มาก็คืออันนี้เปลี่ยนแค่ลูกหมากใช่ลูกหมากบูทเกี่ยวกับชุดบูทชุดลูกหมากครับผมอ๋อพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอธิบายนิดนึงเปลี่ยนตรงไหนบ้างอ๋ออย่างเงี้ยเนี่ยอาการยังไม่เนี่ยมันขาดมันขาดมันแตกมาแล้วครับมันจะมีลุ่มหลวมร่อนๆอย่างเงี้ยอ๋อถ้าปกติมันจะไม่หมุนขนาดนี้ใช่ครับผมมันจะเน้นจะหนึบกว่าใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยบูทยางตัวเนี้ยมันตามจริงมันก็ขาดอยู่พี่มันจะดูยากมันจะดูข้างในอ๋อต้องดูข้างในใช่ครับผมถ้ามันอยู่กับรถเราบิดกับรถมันจะเห็นรอยขาดซะมากกว่าอ๋ออันนี้ก็คือเปลี่ยนบูทพวกนี้แล้วอย่างพวกนี้ครับอันนี้ก็คือบิ้วมาแล้วอันนี้บิ้วมาแล้วใช่ครับผมอันลองหันลองหมุนให้ดูหน่อยถ้าบิ้วแล้วมันจะเป็นยังไงก็คือลูกหมากมันจะเน่นออกกันครับอ๋อเนี่ยมันจะหนักออกกันหนักก็คือเวลารับแรงมันก็จะอยู่เลยใช่ครับผมช่วงอยู่กับรถก็คือความสมูทมันจะเหมือนเดิมอ๋อใช่ไออย่างนี้ประมาณเท่าไหร่ครับในชุดหน้าทั้งหมดเนี่ยทำประมาณทั้งหมดตัวนี้อยู่ประมาณเต็มที่ไม่เกิน 15,000 ครับประมาณเฉพาะหน้าหรือหลังใช่เฉพาะหน้าครับเฉพาะหน้าใช่ไหมครับเยอะไหม1 2 4เกือบทั้งหมดเลยครับจริงๆช่วงล่างรถยุโรปมันซับซ้อนเนาะใช่ครับผมแล้วถ้าข้างหลังอะครับข้างหลังอย่างคันนี้มีอาการอะไรมั้ยข้างหลังตัวนี้ยังไม่มีอาการอะไรครับส่วนมากด้านหลังจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตรงนี้ถ้าเปลี่ยนก็คือส่วนมากจะยางเผาขาดหรืออะไรเงี้ยยางเผาขาดอ๋อใช่พวกบูทส่วนมากจะขาดยากเพราะว่ามันแล้วถ้าหลังเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับถ้าจะเปลี่ยนถ้าเกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับรวมๆก็ตัวนี้ประมาณเกือบ 20,000 เกือบ 20,000 หน้าหลังใช่ครับผมก็ไม่แพงนะแต่รถอาจจะเทียบราคารถลำบากใช่ครับแต่ฟีลลิ่งคือถ้าเปลี่ยนหมดเนี่ยเกือบ 20,000 นี่คือเอา 20,000 บวกลบนี่คือได้รถเหมือนใหม่เลยใช่เหมือนช่วงล่างได้ใหม่เลยครับอันนี้ไม่นับโชคไม่นับโชคครับเฉพาะช่วงล่างอย่างเดียวโอ้ก็ไม่แพงนะถ้าเทียบกับความสบายของ124นะครับจริงๆที่นี่รถยุโรปรถญี่ปุ่นทำหมดไออย่าง CRV อย่างเงี้ยครับอันนี้เจนอะไรเจน3มึงไม่เป็นไรครับทำช่วงล่างประมาณเท่าไหร่อย่างคันนี้อาการเป็นยังไงตอนนี้อาการก็คือมีเสียงดังลูกหมากหลวมค่อนข้างหลายตัวเลยบูทด้านหลังก็ทั้งหมดเลยครับตอนนี้รวมๆทั้งราคาทั้งคันทั้งประมาณทั้งคันก็อยู่ประมาณตกอยู่กับประมาณ 20,000 กว่า 20,000 กว่าบาทคือช่วงล่างทั้งหมดเลยครับใช่ครับผมลืมถามถ้าเปลี่ยนเซตแบบเนี้ย 20,000 กว่าบาทอย่างเงี้ย 20,000 กว่าบาทเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณกี่ปีมันอยู่ที่การใช้งานส่วนมากอยู่ก็ได้ประมาณ3ถึง4ถึง5ปีครับก็ประมาณ3ปีแล้วกันต้องใช้คำนี้เพราะคนใช้งานไม่เหมือนกันการใช้งานมันไม่ค่อยเท่ากันนะพี่ขับเร็วก็อาจจะไปเร็วกว่าใช่ครับผมมันอยู่ที่การขับขี่ที่ถนนด้วยโอเคงั้นผมถามงี้ถ้ามีอาการที่เกี่ยวช่วงล่างก็คือขับมาเช็คก่อนได้ใช่ขับมาเช็คดูก่อนได้ครับเพราะอย่างที่ผมมาก็คือประเมินราคาก่อนครับผมก็คือจะประเมินว่าจะซ่อมช่วงไหนก็เลือกได้ครับผมแล้วเวลา
ติดต่อที่ไหนครับติดต่อทางเจ้าหน้าที่ด้านหน้าเลยครับผมถ้าเข้ามาได้เลย walk in มาที่นี่ได้เลยเดี๋ยวแอดไลน์เดี๋ยวเราขึ้นไลน์ให้แล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับรับกำลังจะรับรถนะครับอันนี้ค่าใช้จ่ายเนาะอันนี้คือให้ดูค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อนนะครับวิธีมาเนี่ยเราก็ผมเอารถมาให้เขาเช็คอาการก่อนแล้วนะครับอันนี้ไปเสนอราคาเขาส่งให้ผมดูอยู่ละประมาณ 13,000 นะครับมันก็ราคาประมาณนี้เนาะผมแนะนำให้มันเป็นราคากลางๆนะครับลองดูที่อื่นก็ได้ที่สะดวกแต่ถ้าคุณจะเล่นรถยุโรปมันก็ใช้ค่าใช้จ่ายประมาณนี้นะครับคือเอาง่ายๆทั้งคันประมาณ 20,000 กว่าบวกลบนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะซับซ้อนกว่าก็จะแพงกว่านะครับโอ้โหมีการส่งมอบด้วยนะครับรู้เลยว่าเนี่ยยังกระชากยังไงนะครับช่วงล่างก็อยู่เลยนะเพราะรู้สึกนะครับเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเสียงแล้วก็มันจะล่อนๆ นะครับชัดเจนเลยแก้ตรงจุดก็ขับสนุกนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้เราทำคอนเทนต์นะแบ่งปันนะครับวันนี้ผมก็เอารถมาซ่อมปกตินะคือผมว่าที่นี่นะครับตรวจละเอียดดีนะครับถ้าอยากจะทำช่วงล่างหรือมีอาการนะครับลองขับให้เขาดูก็ได้นะครับเห็นเขาบอกว่าถ้ามาจากช่องโนเนี่ยเขาจะลดราคาให้นะบอกเขาได้เลยนะครับก็ใครอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรก็กดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้โนเนมหน่อยผมจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์นะครับหรืออยากจะซื้อขายรถจะลืมแอดไลน์มาหาโนเนมบ้างนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย